พวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับพวกเราทั้งแก๊งเลยนะเรามาทั้งแก๊งเลยเราจะมาเล่นเกม Book Heaven กันที่นี่นะครับวันนี้มีซอมบี้ระบาดอยู่ในเมืองบุ๊คเฮเว่นวันนี้เราต้องเพิ่มพี่เบสนะครับวันนี้นะครับเราได้ตำรวจเบสมาเป็นตำรวจเบสกินแมนนี่ครับทุกคนเป็นตำรวจหน้าตาแบบอะไรนะครับเนี่ยแบบข้างคกหรือไม่ก็กบอะครับเป็นตำรวจกบนะครับเราจะมาตามล่าหาซอมบี้แล้ววันนี้เรามีตำรวจหญิงด้วยน้องบิงหรือเป็นตำรวจผู้หญิงใช่ไหมไหนหนูขับรถมอเตอร์ไซค์มาหาพี่เบสสินี่ตำรวจหญิงอยู่ข้างหลังเรานี่ครับทุกคนอ้าวขึ้นรถแล้วความจริงบิงเป็นนายอำเภออ๋อเป็นนายอำเภอใช่ไหมอันนี้เป็นนายอำเภอนี่เป็นตำรวจน้องไบเป็นอะไรอ่ะน้องไบเป็นซอมบี้ครับนี่ดูหน้าน้องไบดิทุกคนโอ้ทำไมหน้าแบบน่ากลัวมากเลยอ่ะเป็นซอมบี้หน้าเขียวโอ้ตอนนี้นะครับเรามีภารกิจให้น้องไบให้น้องไบวิ่งหนีให้ได้ตำรวจ2คนนี้จะไปตามจับนะครับในเวลา10นาทีถ้าตำรวจ2คนนี้จับไม่ได้ถือว่าแพ้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับแล้วขอเรียกทางบ้านได้ไหมไบไปรีบไปแอบเลยแล้วขอเรียกทางบ้านได้ไหมได้ทางบ้านตอนนี้นะครับพี่เบสกับน้องบิงอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แป๊บนึงเดี๋ยวไปเอาวัคซีนมาเร็วเร็วเร็ววิธีการจับซอมบี้เราต้องใช้วัคซีนครับตอนนี้พี่เบสเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วเราจะฆ่าไม่ได้นะครับเราจะฆ่าคนบริสุทธิ์ไม่ได้ใช่ใช่เราจะไม่ให้คนบริสุทธิ์ว่าข้างเหมือนเอาวัคซีนอ๋อเมื่อเราฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บน้องไบอ่ะจะได้หายกลายเป็นคนปกติแล้วก็ไม่ต้องจับอะไรเลยโอเคส่วนน้องบิงเป็นคนขับรถให้พี่เบสเนาะท่านนายอำเภอหญิงสวัสดีครับท่านพี่เบสครับเจอวัคซีนยังเจอแล้วเจอแล้ววัคซีนวัคซีนไหนขอดูวัคซีนนะครับบิงจ้าวัคซีนสีฟ้าเหรอเดี๋ยวเราจะต้องไปหาสาเหตุการระบาดของซอมบี้ครับก็คือมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อสาเหตุการระบาดมาจากห้องทดลองหรือเปล่าใช่ใช่มีห้องทดลองทำเชื้อหลุดออกมาตอนนี้น้องไบกลายเป็นซอมบี้เดี๋ยวพ่อแบงค์จะขอไปดูน้องไบก่อนเดี๋ยวเราต้องเก็บจะหาที่แอบไหมล่ะบิงเดี๋ยวเราไปเก็บหลักฐานกันไปต้องแอบหรอใช่ตอนนี้นะครับน้องไบจะโดนไล่จับตัวอยู่เวลาผ่านไปแล้ว1นาทีเฮ้ยบิงนี่บุงอยู่นี่อยู่นี่เวลาผ่านไป7นาทีแล้วตอนนี้ได้3ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องไบอ่ะบอกคําใบ้ว่าน้องไบอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้ๆสีขาวอยู่ใกล้ๆสีขาวพี่เบสสีขาวอะไรอ่ะและเดี๋ยวพ่อแบงค์ใบให้เดี๋ยวพ่อแบงค์ใบให้พ่อแบงค์อย่าเอาเร็วไปไปเข้าไปพ่อแบงค์ใบให้น้องไบอยู่ใกล้ชิงช้าใช่ไหมไบอยู่ใกล้ชิงช้าไหมแถวนี้มีชิงช้าไหมมีเอาครับไปหาเฮ้ยพี่เบสแล้วมาถึงชิงช้าแล้วครับทุกคนซอมบี้น่าจะอยู่แถวนี้เราจะหาเจอไหมหาไม่เจอเราหาเจออยู่แล้วเฮ้ยพี่เบสเป็นยังไงอะไรพี่เบสเป็นยังไงพี่เบสเหมือนมีความคิดอะไรบางอย่างไม่มีพี่เบสเข้าไปดูในอุโมงค์ความคิดที่เกี่ยวกับเด็กเล็กอุ้ยในอุโมงค์นี้มีไหมห้ามเลี้ยงเด็กเด็กโหซอมบี้แอบมิดมากหาเจอไหมแล้วเขาอยู่ตรงไหนนี่ทุกคนซอมบี้จริงมาซอมบี้ตอนนี้น่ารักเฮ้ยป่านนี้ซอมบี้มันแอบได้ได้เหรอมีเจอซอมบี้เปล่าไบจะหนีสิริวคำใบอยู่ไหนนะริวคำใบคือตอนนี้ตอนนี้นะครับตำนายอำเภอบิงเจอยังเจอแล้วเบสนายอำเภอบิงเจอแล้วเรารีบเอาเข็มฉีดยาเร็วเข็มฉีดยาไปฉีดไปเร็วไปรีบหนีไปแล้วทุกคนครับเรามาดูที่ซอมบี้กันบ้างนี่ครับใบไม่ไม่ใหญ่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวพ่อจะใบให้ตอนนี้ซอมบี้แอบอยู่แถวที่ทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าพ่อมันหลอกไม่เยอะพี่เบสกับน้องบิ๊กไม่รู้หรอกอยู่ตรงสงสัยอยู่ตรงแผนกดีเลยแผนกอะไรครับเฮ้ยพี่เบสมาถูกทางหรือเปล่าซอมบี้อ่ะแอบอยู่แถวเสื้อผ้าที่มันแบบว่าทำความสะอาดเสื้อผ้าไม่เกินหรอกอ่ะพอแบงค์บอกเลยทุกคนฟังตอนนี้ซอมบี้น้องไบแอบอยู่ที่เครื่องซักผ้าครับ
ไม่เป็นไรไม่มีใครรู้เครื่องซักผ้ามันอยู่ตรงไหนเครื่องซักผ้าเนี่ยดูดิตำรวจตำรวจยังไม่รู้เลยนายอำเภอรู้ไหมครับนายอำเภอไม่มีเครื่องซักผ้าหาเจอไหมโอ้สงสัยอยู่ที่เครื่องซักผ้าสูตรเลี้ยงเด็กแน่เลยมันมีหรือเปล่ามันมีหรือเปล่าเราไม่รู้ใบอีกเครื่องซักผ้าอยู่ที่บ้านใครอยู่ที่ศูนย์อะไรอยู่ที่โรงเรียนหรือว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านเครื่องซักผ้าที่บ้านไม่บอกหรอกบ้านใครไม่บอกไม่บอกหรอกว่าบ้านใครตอนนี้ซอมบี้แอบอยู่ที่บ้านใครสักคนนึงอาจจะเป็นบ้านของโบนัสหรือไม่ก็บ้านของพี่เบสไม่ไม่ได้สร้างบ้านนะหนูก็ไม่ได้สร้างบ้านโอ้ตอนนี้พี่เบสหาบ้านแล้วตำรวจเบสอ่ะเข้ามาที่บ้านของโบนัสแล้วแล้วบิงตามพี่นายอำเภอตามมานายอำเภอแล้วพี่โทรหาบิงอยู่แต่พี่โทรอยู่นะพี่กดมาไว้ทุกคนระวังนะตอนนี้เราเข้ามาในบ้านแล้วเรามาหาเครื่องซักผ้ากันเฮ้ยเจอเปล่าไม่เจออ่ะเฮ้ยเครื่องซักผ้ามันอยู่ไหนอ่ะเจอยังเฮ้ยพี่เบสมาหาบิงแล้วเฮ้ยเปิดไม่ได้อ่ะรู้แล้วปรับตัวเล็กดีกว่าตอนนี้ซอมบี้หนีจากเครื่องซักผ้าไปแล้วเหรอหนีจากเครื่องซักผ้าไปแล้วอันนี้ต้องยอมอันนี้ผมต้องใช้วิชาเขาเรียกว่าวิชาย่อส่วนเหรอใช่เพื่อใช้ความว่องไวนะครับเราด้วยอ๋อแล้วบิงบ้านเขาหายไปไหนวะไม่บอกไปพี่ตังมาไปแอบเก่งบ้านมาใบแอบอยู่แถวสนามหญ้ามีหลายสนามหญ้าบ้านใบเองใช่ไหมบ้านใครใบไม่บอกต้องบอกลูกบ้านเพื่อนไม่ใช่บ้านใบอ่ะมันน่าจะยากเกินไปอ่ะทุกคนเพราะแบงค์คิดว่าเกมนี้พี่เบสน่าจะหาไม่เจอซอมบี้ก็เลยระบาดขวดโอ้ยสนามหญ้าบ้านตรงข้ามหรือเปล่าบ้านนี้มีสนามหญ้าถ้าพี่เบสเจอไม่ให้เจอต้องเอาบันไดแล้วล่ะไปต้องหาที่อีซี่หน่อยนี่ครับทุกคนเดี๋ยวน้องไบค์จะให้ดูเลยเฉลยเหรอเฉลยไบค์แอบอยู่ตรงนี้เฉลยได้หน่อยตอนนี้ครับเราเฉลยแล้วว่าซอมบี้อยู่ไหนเดี๋ยวพี่เบสจะหาเจอไหมเราแบบเฉลยแบบเฉลยแบบเต็มที่เลยโอ้และอยู่ไหนครับบ้านใบเองนี่นาอันไรใบนี่อยู่บ้านใบเพิ่งจะเดินออกมาอย่าเนี่ยประมาณไหนแล้วเนี่ยให้เขาเห็นเลยเขาก็หาไม่เจอสักทีใบแอบเก่งมากหาไม่เจอใช่ปะใบแบบเล่นแมปนี้บ่อยกว่าพี่เบสใช่ไหมเดี๋ยวยังอะไรไปอยู่ข้างบ้านใครคะไปอยู่ข้างบ้านไปอยู่บ้านหลังเออมีคนเดินมาแล้วไปเฮ้ยเจอไหนอ่ะแล้วเย้เจอยังฉีดยาเลยฉีดยามันวิ่งหนีแล้วจับมือวิ่งหนีไปนู่นเลยเฮ้ยมอไซค์ที่ฉีดยาเร็วเอาให้ถึงตัวเอ้ยมันขึ้นมอไซค์หนีไปแล้วเบ๊ร้อยหันไปดูสิใครตามมาเต็มไปหมดเลยซอมบี้ดีจักรยานนี่ตำรวจเฮ้ยยอมนะอย่าตามเลยเร็วตามดีจ้ายอมสวดน้องไบค์เจอน้องบิ๊กเจอเปล่าโอ้ตอนนี้ครับเราเจอซอมบี้แล้วครับทุกคนซอมบี้วิ่งหนีอยู่โอ้ทุกคนอุ้ยซอมบี้เดินแล้วซอมบี้เดินจับได้ยังฉีดยาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปกัดบิงไม่กัดตัวเฮ้ยมีคนแล้วคว้าตัวบิงไปไม่ทันแล้วพี่เบสไม่ทันอ๋อรู้แล้วพี่จะใช้วิธีสมองแล้วบิงรับสายพี่ทำไงดีครับตอนนี้เราเจอแล้วครับแต่เราจับตัวไม่ได้อ๋อเอารถคำมามั่วๆเลยเราปรับเป็น50โอเคเราจะใช้รถที่แรงที่สุดไปรถที่แรงที่สุดบิงไบอยู่ไหนเอ่ยไบหายไปแล้วว่ะพี่เบสทำไงดีอ่ะไบหน่อยซอมบี้อะไรแอบเก่งเหลือเกินอ่ะนี่ทุกคนซอมบี้อยู่ตรงนี้อ๋อ
ดีฉีดยังถ้ามันวิ่งหนีแล้วอ่ะเอ้าหายตัวได้ไงอ่ะซอมบี้หายตัวได้ไงว้าวไม่หายตัวบาบบาไปอยู่แถวบ้านสีม่วงไม่มีใครหาบายเจออันนี้คือสุดท้ายแล้วนะบายโอเคห้ามหนีแล้วนะโอเคโอเคอันนี้คือด่านสุดท้ายแล้วเราจะจับน้องบายให้ได้ห้ามหนีอันนี้มันมีเพลงใช่ไหมนั่นแหละเครื่องบายมีเพลงออกเร็วจ้าฉีดยาโดนแล้วตอนนี้โดนฉีดยาแล้วครับนี่กลายร่างกลับเป็นคนเลยกลายร่างกลับเป็นคนแล้วโหดูสีผิวสิสีผิวกลับมาเป็นสีขาวแล้วว่ะพี่เบสโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่เบสก็ขี้คายคดีนี้ได้ตามจับซอมบี้มาได้แล้วก็ได้หลักฐานทุกอย่างแต่พาร์ท2ครับเราก็ต้องจับพวกหน่วยงานดีๆใช่หน่วยงานที่ทำให้ไวรัสนี้ระบาดใช่ไหมโอเคน้องไบครับหายเป็นคนปกติยังโหดูสิทุกคนน้องไบยิ้มได้แต่ว่าผมยังไม่ขึ้นนะผมเป็นผมยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวรอให้ผมขึ้นก่อนเราจะได้ติดคลิปไหนดูสิพี่เบสพาไปดูสิเฮ้ยดีไงไปลองฉีดให้ตัวเองบ้างดิเฮ้ยเฮ้ยพี่เบสฉีดให้ตัวเองแล้วเหรอจากจีนแมนกลายเป็นโอ้ทุกคนตอนนี้นะครับพวกเราทุกคนกลับกลายมาเป็นคนปกติแล้วเชื้อซอมบี้ก็หายไปแล้วสนุกไหมครับทุกคนสนุกมากโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจหัวล้านให้ช่องบิ๊กไบด้วยนะบ๊ายบาย